ผยเทคนิคการเลี้ยงฟาโรยังไงให้ต้นแข็งแรงใบงุ้มกระดูกสวยจัดๆแบบนี้ติดตามในคลิปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาแชร์ประสบการณ์การเลี้ยงฟาโรนะคะพอดีมีพี่ๆหลายๆท่านหลังไมค์มาถามนะคะว่าฟาโรไซส์เท่าของเราเนี่ยใบของเขาเนี่ยยังไม่งุ้มนะคะกระดูกยังมาไม่ชัดเลยอ่ะมีเทคนิคอะไรยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์กันนะคะนี่นะคะทุกคนค่ะน้องหน้ากากฟาโรของเราเนาะในกระถางนี้นะคะความสูงน้องวัดจากโคนต้นนะคะได้ประมาณ60เซนค่ะทุกคนนี่ค่ะใบก็คือแบบงองุ้มนะคะกระดูกชัดเจนมากๆนะคะทุกคนค่ะม้วนสุดนะคะนี่ค่ะเทคนิคของเรานะคะพอดีเราเลี้ยงไว้2แบบนะคะเดี๋ยววันหลังเราจะไปถ่ายอีกต้นนึงให้ดูซึ่งต้นนั้นเนี่ยเราเลี้ยงไว้ในร่มนะคะความสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับต้นที่เราเลี้ยงแบบแดดร้อยฝนร้อยแบบนี้นะคะเขาจะสู้ตัวแดดร้อยฝนร้อยไม่ได้นะคะทุกคนค่ะเพราะว่าตัวแดดร้อยฝนร้อยเนี่ยเขาจะเหมือนมีภูมิต้านทานนะคะไม่ว่าจะเป็นลมเป็นฝนนะคะนี่อย่างเช่นเมื่อเช้านะอันนี้คือฝนเพิ่งหยุดไปนะคะก็มีความเป็นห่วงน้องรีบออกมาดูค่ะทุกคนค่ะปรากฏว่าลมฝนเนี่ยก็คือทำอะไรน้องไม่ได้จริงๆนะคะนี่นะคะเพราะว่าตัววัสดุปลูกเนี่ยก็มีส่วนนะคะทุกคนจะบอกว่าตัวมะพร้าวสับเนี่ยนะคะเขาก็เป็นตัวช่วยนะคะที่จะทำให้รากของน้องๆต้นไม้ของเราเนี่ยเข้าไปยึดในมะพร้าวสับนะคะถ้าเกิดว่าเป็นดินล้วนเนี่ยเขาอาจจะโอนเอ็นได้นะคะทุกคนแต่เมื่อมีมะพร้าวสับเข้าไปช่วยเนี่ยรากของเขาก็จะช่วยยึดนะคะให้ตัวลำต้นของเขาเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนอันนี้นะคะคือต้นลูกค่ะจะสังเกตนะคะทุกคนค่ะว่าอันนี้เป็นใบที่1นะคะอันนี้นี่ใบที่1นะทุกคนอันนี้ใบที่2เนี่ยค่ะใบที่2เนี่ยหน้ากากของน้องก็เริ่มชัดแล้วนะคะเนี่ยอันนี้ใบที่3นะคะใบที่3กำลังจะเปิดเนาะนะคะทุกคนค่ะจะบอกว่าเทคนิคของเราเนี่ยง่ายๆเลยนะคะแดดร้อยฝนร้อยค่ะทุกคนแล้วก็วัสดุปลูกเนี่ยควรเป็นวัสดุปลูกที่มีความโปร่งนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าวัสดุปลูกมีความโปร่งระบายน้ำได้ดีนะคะรากของเขาเนี่ยก็จะเจริญเติบโตนะคะหาอาหารได้ดีนะคะทุกคนนี่นะคะสวยงามค่ะทุกคนค่ะต้นแข็งแรงมากไม่ว่าจะเป็นฝนเป็นแดดหรือว่าเป็นลมอะไรเนี่ยทำอะไรเธอไม่ได้จริงๆนะคะสำหรับต้นนี้เนาะอีกเรื่องนึงนะคะทุกคนค่ะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็จะเป็นการรดน้ำนะคะสำหรับฟาโรในกระถางนี้เนี่ยเราเลี้ยงแบบแห้งนะคะทุกคนการรดน้ำสม่ำเสมอนะคะมีความสำคัญมากๆเลยนะคะเราจะรดน้ำเช้า1ครั้งตอนเย็น1ครั้งนะคะเพื่อช่วยให้รากของเขาเนี่ยเจริญเติบโตได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากเราจะเลี้ยงน้องแบบธรรมชาติแล้วเนี่ยนะคะเราก็ยังมีอีกหนึ่งตัวช่วยค่ะทุกคนค่ะปุ๋ยน้ำแม็กพาวเวอร์นะคะสูตรนี้เป็นสูตร F1 นะคะเพิ่มสีเขียวเข้มแตกกอแตกพุ่มค่ะอันนี้เราจะใช้รดราดไปทางดินนะคะเพื่อให้รากของน้องเนี่ยดูดซึมสารอาหารขึ้นไปเลี้ยงลำต้นนะคะสัปดาห์ละ1ครั้งค่ะทุกคนอัตราการใช้เนี่ยเราจะใช้นะคะผสมน้ำใช้ปุ๋ยนะคะ250ซีซีผสมน้ำนะคะ20ลิตรนะคะราดลดลงไปเลยค่ะนอกจากจะลดเพื่อบำรุงรากนะคะเราก็ยังสามารถฉีดพ่นทางใบนะคะเป็นสารอาหารทางใบได้อีกด้วยนะคะอันนี้นะใช้อันนี้เราทดลองใช้มานะคะทุกคนประมาณ2เดือนแล้วนะคะปรากฏว่าผลลัพธ์ที่ได้นี่ก็คือเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นเลยค่ะทุกคนต้นไม้ของเราแข็งแรงสวยงามนะคะ
สำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้นะคะขวดนึ่งนะคะนี่นะคะปริมาณ1ลิตรนะคะราคา450บาทค่ะใช้ได้นานมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ